東京方面行きが参ります。สวัสดีครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปร้านแคคตัสนะครับอีกร้านหนึ่งนะครับที่อยากไปมากนะแต่ว่ามันอยู่ไกลไม่ไกลมากหรอกจากร้านที่ไปมานะครับก็กำลังเดินทางไปนะหลายสถานีเหมือนกันนะครับก็จะมาถึงสถานีโคมะโกเมะนะครับอันนี้ก็เดินต่อนะครับประมาณ 10-15 นาทีนะครับถึงจะถึงร้านนะครับเดี๋ยวร้านอะไรเดี๋ยวฟอกจะมาบอกอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้อากาศก็เย็นๆนะครับเดี๋ยวเราเดินไปด้วยแล้วก็ชมบรรยากาศไปด้วยเนาะว่าข้างทางเดินเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวป้องจะถ่ายสถานีให้ดูนะครับอันนี้คือเดินข้ามมาละนี่นะครับก็คือสถานีที่เรามาลงเมื่อกี้นะครับไปเดินกันต่อ ก็จะส่วนใหญ่ที่นี่เขาก็จะใช้จักรยานนะครับกับการเดินนะครับคนที่นี่เดินเก่งมากนะครับอันนี้คือซอยที่เราจะเข้าไปนะครับจะบ้านกับวัดเป็นวัดแบบไม่มีชื่อนะดอกไม้นะครับแล้วก็บ้านคนที่นี่เขาก็จะปลูกต้นไม้เนาะเป็นกระถางเล็กๆอยู่แบบริมรั้วนะครับจะมีกันทุกบ้านเนาะถ้าสังเกตถนนที่นี่นะครับเขาก็จะมีสัญลักษณ์เนาะแบบไม่ให้สูบบุหรี่ก็คือไม่ให้ทิ้งก้นบุหรี่เนาะยังเดินไปอีกสักพักนึงนะครับใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วน้ำมูกไหลเสียงจะเบานิดนึงนะครับเพราะว่าก็ไม่กล้าพูดดังนี่นะครับใกล้ถึงแล้วเดินต่ออีกนิดนึงอีกซอยนึงนะครับเดินมาซอยสุดท้ายแล้วนะครับตรงถนนเขียนคำว่าหยุดนะครับก็ใกล้ถึงแล้วเนาะนี่คือตึกลุงเงี้ยวจักรยานมาก็ดีถึงแล้วนะครับนี่คือหน้าร้านนะครับชั้นล่างนะครับก็จะมีต้นไม้เนาะนี่นะครับดูเหมือนไม่ใช่ร้านนะครับแต่มันไม่ได้อยู่ชั้นล่างนะครับร้านเดินขึ้นข้างบนนะครับขึ้นบันไดแป๊บหนึ่งนะครับเจอแล้วนี่ก็คือร้านนะครับก็ข้างล่างเหมือนไม่มีอะไรอยู่ชั้นบนเนาะพอขึ้นมาชั้นบนปั๊บมันแบบแตกต่างกันเลยนะครับมีแคคตัสเยอะมากเลยนะครับมีต้นใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวป๊อกจะพาไปถ่ายไปดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับที่นี่นะครับก็เดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยเนาะแล้วก็เดินไปให้หมดเลยค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับพอขึ้นมาเจอแบบนี้ก็หายเหนื่อยเนาะฝูงโลโฟต้อนรับสวยมากใหญ่มากด้วยนะครับคือมันใหญ่เนาะเราก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนี้ด้วยอันนี้คือต้นใหญ่มากเลยใหญ่กว่ากำปั้นอีกนะประมาณฝ่ามือครับแผงคอม้าโอ้พอร์ตนี้กี่ต้นเนี่ยนี่นะครับให้ดูโลโฟเนาะนี่ต้นนี้สวยหน่อเต็มต้นเลยนะครับโหยบวมๆอวบๆสวยๆทั้งนั้นเลยติดเมล็ดด้วยเดี๋ยวอาจจะขอซื้อเมล็ดคุณลุงกลับไปนี่นะครับเสียงอาจจะเบานิดนึงนะครับเพราะว่าไม่อยากรบกวนเจ้าของสถานที่เนาะคุณลุงอย่างเงี้ยแล้วก็แอดโตนะครับ
not for sale อันนี้คือไม่ได้ขายนะครับน่าจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนาะหัวใหญ่มากอะเอามาดูให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะว่ามันใหญ่จริงๆแล้วก็ชมเพื่อแบบความสวยงามนะครับเวลาเราโอ้ยสวยเวลาเราไปต่างสถานที่ไปฟาร์มไหนเนี่ยอย่ามือบอลนะครับอย่าไปจับของเขาอย่าไปเด็ดหนองเขาอย่าไปเอาเมล็ดของเขากลับมาโดยที่แบบว่าไม่ได้ซื้อหรือว่าเหมือนมือบอลหยิบมาอะไรเงี้ยไม่ดีนะครับไม่สมควรทำเนาะเจ้าของเขาจำได้นะครับว่าอันไหนเป็นหนองอันไหนเป็นฝักนะครับต้นนี้สวยมากนี่ก็คือฝูงแอสโตรทั้งหมดนะครับหัวใหญ่ๆสวยมากเลยนะครับอลังการมากสุดยอดอันนี้ในไทยก็เพื่อนๆน่าจะมีอยู่บ้างเนาะน่าจะมีกันหลายบ้านเลยแหละเดี๋ยวปอกให้ดูป้ายร้านนะครับนี่คาคุเซนซาโบเตนเป็นสาขาในเครือเดียวกันนะครับคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นสาขาในห้างเนาะอยู่ชั้นบนของห้างอันนี้ก็ที่บ้านก็มาดูอีพีนะครับคอชูกำลังบานพอดีเลยนะครับสวยมากอีพีก่อนนี้ก็ใหญ่มากเลยนี่สวยอ่ะอยากได้มากเลยอ่ะโอ้โหแม่เจ้า อันนี้ไม่ต้องพูดนะ อยู่กับปลาไหลสวยไหมดอกคอชูก็อยากให้เพื่อนๆได้มาเนาะมันสวยมากเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับคลิปนี้ขอไม่อธิบายเยอะเนาะเพราะว่าตั้งใจเพื่อนๆได้ดูต้นไม้อย่างตั้งใจแล้วกันแล้วก็จะได้ไม่ต้องรบกวนบรรยากาศในการรับชมนะครับขออธิบายเป็นบางอย่างแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นโซนอาริโอต่างๆนะครับแล้วก็เมโลมีเซฟาเรียมสวยมากเลยนะครับเป็นด่างด้วยนะครับเนาะก็ดูไปเพลินๆไปนะครับก็มันสุดยอดเนาะเอามาให้ดูอยากได้ต้นไหนก็ชี้ไว้เลยนะครับ เท่มากมากฝูงอาริโอนะครับสวยมากต้นใหญ่มากคือยังไม่เคยเห็นต้นใหญ่ขนาดนี้ที่นี่ใหญ่มากหรือเป็นเพราะว่าบ้านเรามีน้อยเนาะที่เห็นเขาติดเป็นตัวเลขป้ายราคาคือเขาขายหมดเลยนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเอากลับยังไงนะอันนี้ต้องเป็นความสามารถส่วนบุคคลนะครับห้ามลอกเลียนแบบ ฟอร์มกอนะครับสวยดีขออภัยอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะที่เสียงเบานะครับเพราะว่าเกรงใจคุณลุงนะครับแต่ทราบมาว่าคุณลุงท่านใจดีมากๆเลยนะครับแต่ก็เกรงใจอยู่ดีเนาะแต่เมื่อกี้ก็ขออนุญาตคุณลุงแล้วนะครับว่าจะขอถ่ายคลิปแล้วก็อธิบายนะครับคุณลุงก็บอกว่าตามสบายนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนนกฟอร์มกอนะครับ Mammillaria plumosa นะครับสวยนะครับส
ส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นแมมเมเลียอาบิลานาต้านะครับสวยมากๆเลยนะครับแต่หัวข้างบนมันเหมือนนกฮูกเลยอ่ะผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยถามเนาะอันนี้ก็ซุปเปอร์บาร์นะครับกอเบ้งเลยคุณลุงแกก็รดน้ำไปด้วยนะครับเสียงที่ดังซ่าๆนั่นคือเสียงคุณลุงรดน้ำนะครับก็ดูไปเนาะอันนี้ไม้เมล็ดนะครับเป็นกอใหญ่ๆเป็นไม้แบบดึกดำบรรพ์นะครับคุณลุงก็กำลังรดน้ำอยู่ตรงนู้นนะครับคุณลุงบอกว่านะครับต้นที่อยู่หน้าบล็อกเนี่ยครับเขาฮิตกันมากเลยนะครับแล้วเจ้าของต้นนี้ก็คือคนไทยด้วยนะครับงงเลยล่ะสิใครเอ่ยนี่ก็ต้นเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูเนาะอาบิลานาต้านั่นแหละอันนี้ก็ขนเม่นเนาะกำลังเป็นดอกด้วยขนยาวมากที่นี่อาบิลานาต้าปกชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูโซนตรงนั้นเนาะเดี๋ยวรอให้คุณลุงรดน้ำเสร็จก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเดินดูนะครับเกรงใจคุณลุงเนาะกลัวไปเกะกะการทำงานของเขาดูซุปเปอร์บาร์ไปก่อนขอแอบดูราคาหน่อยนะครับทาเลนสวยมากอยากได้นะครับอีพีซุปเปอร์บาร์เฮเรเร่ทุกอย่างที่อยู่ด้านหน้าตอนนี้นะครับอยากได้หมดเลยอันนี้โซนนี้คือคุณลุงรดน้ำหมดแล้วนะครับพอรดน้ำแล้วพวกหนามแดงๆเนี่ยมันก็จะแดงขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีกมาอีกนะครับหมายถึงพอน้ำไปโดนตัวหนามเขาอะสีของหนามเขาก็จะเข้มขึ้นมานะครับเราไปซูมต้นไม้ที่เราชอบกันเถอะครับพวกแมมเนาะอันนี้ก็ซุปเปอร์บาร์นะครับบอกจะซูมให้ดูนะครับไม่ให้ซูมหรอกก็คือให้ดูใกล้ๆเนาะว่ามันสวยจริงๆนะครับอันนี้ก็แมมคริสแมมอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกแล้วก็เฮเรเร่นะครับกอนี้นะครับหมายปองแล้วนะครับอยากได้มาขาวมากเนียนมากบอกเลยอันนี้ก็อีพีสวยๆหมดอ่ะโซนนี้นะครับเฮ้ยคือแบบลูกกอล์ฟเท่าถาดอ่ะเท่าถาดขนมชั้นบ้านเราเลยอ่ะใหญ่มากเลยนะอันนี้ก็ลูกกอล์ฟนะครับโอ้โหใหญ่มากเป็นลูกกลมๆนะเหมือนเวเฟอร์รัชเชอร์เลยนะโอ้ยมีแต่กอยักษ์ๆโซนนี้ละลายถามว่าละลายอะไรละลายซับนะครับโอ้ยกอนี้สุดๆของวันนี้เลยนะครับกอนี้นะอันนี้ด้วยขนนกด้วยกอใหญ่มากขนนกนี่ถ้าเป็นดอกชมพูนะมันจะใหญ่มากๆเลยอีพีหน่อดกมากเนี่ยคือภาพรวมมันเห็นแล้วมันอลังการมากอ่ะใครไม่อยากมีแบบนี้ป๊อกไม่เชื่อขนาดคนไม่ชอบเพราะยังชอบเลยแต่ป๊อกชอบกอนี้มากจริงเลยนะจริงๆชอบทุกกอแหละ
นี่คือเขาเป็นดอกนะครับที่เป็นดำๆโอ้สตรอเบอรี่ซันโคนะครับใหญ่มากนี่ก็เนียนเนียนเนียนไม่บรรยะบรรยังเนียนไม่เผื่อแผ่ถังทองนะครับเนียนมากนะเฮอร์เร่พอไปอยู่ไทยไม่รู้จะเป็นไงบ้างเนาะสวยจริงๆสวยจริงๆหัวใหญ่มากเลยอะพอให้ดูซูเปอร์บาร์ชัดๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปวนเธอเร่ๆนะครับซูเปอร์บาร์ซูเปอร์บาร์ของข้าใครอยากได้เจ้าจริงๆก็อันนี้คือเธอเร่ๆนะครับนี่คือขาวมากเลยนะเสียงคือน้อยมากนะครับคือตัดสินใจไม่ถูกเนี่ยว่าจะเอาอะไรเนาะเพราะว่าเอากลับไปครั้งหนึ่งก็ได้ไม่เยอะนะครับก็ดูรายละเอียดฟอร์มกอสวยๆไปก่อนนะครับคือถ้าเป็นไปได้นะปอกก็จะเอา EP ก่อนนี้กลับนะครับคือมันสวยมากจริงๆส่วนลูกกอล์ฟมันใหญ่ก็จริงแต่เราก็มีเนาะในเมืองไทยเราก็พอหาได้EP ตัวสีส้มตัวนี้ปอกก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับหนามสวยนะครับราคาก็โอ้โหพอใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับสวยดีสวยดีชอบชอบชอบเหมือนนมเลยอะแต่สวยแต่สวยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนะครับครั้งนี้ครั้งแรกเลยนะครับดูมันชัดๆนะแล้วก็มาวนแต่ก่อนนี้แหละคืออยากได้จริงๆนะมันสวยนะครับที่สุดของงานนี้เลยนะครับมีแอบเป็นคลิปด้วยนะครับขาวเนียนลายหนามเหมือนถ้วยเบญจรงค์เลยนะครับสวยสวยสวยแดดเริ่มมาแล้วนะครับก่อนนี้ก็จะออกสีส้มครีมครีมนะครับสวยไปอีกแบบนึงราคาโอ้โหประมาณ 9,000 บาทไทยนะครับโอเคงั้นคลิปนี้เดี๋ยวขอพอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปดูต้นไม้นะครับว่าจะเอาอะไรกลับไปบ้างนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมากๆเลยนะครับ